เบื้องต้นก็รวบรวมพยานหลักฐานนะสำหรับบุคคลที่โพสต์ในโซเชียลทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรืออวตารนะทางทีมทนายของหมอปลาเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้เป็นเยี่ยงอย่างนะเพราะว่าการกระทำนี้เป็นการยั่วยุนะครับแล้วก็คุกคามด้วยนะครับก็อยากจะฝากเตือนนะครับน้องๆทั้งหลายนะก็ขอให้คิดให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าต้องมีคดีเนี่ยก็อาจจะต้องมีเคสที่จะต้องไปถึงศาลอย่างวันนี้นะครับที่จะต้องมีการไปประกันตัวกันนะฮะก็ฝากไว้นะครับในส่วนนี้กังวลไหมครับว่าทางกลุ่มวัยรุ่นวัดม่วงเนี่ยจะยกพวกไปเขาใช้คำว่าตามล่าตัวหมอปลาแล้วก็ทางนายไปศาลเนี่ยครับไม่ฮะไม่มีผมกลับเป็นห่วงเด็กๆมากกว่านะเขาเป็นอนาคตของชาติทำอะไรก็คิดก่อนไม่มีความกังวลหรอกครับบ้านเมืองมีกฎหมายนะส่วนเด็กพวกนี้ถ้าจะทำอะไรก็ให้นึกถึงหน้าพ่อแม่ไว้ก่อนนะครับอย่าไปเป็นเลยนักเลงอันธพาลนะมันได้ไม่คุ้มเสียหรอกในส่วนนี้มีการรับมือยังไงบ้างครับพอเขาไปหาจริงๆถึงที่บ้านหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมาไม่ถึงหรอกครับหมอปลาเตรียมรับมือยังไงบ้างครับเพราะว่าขึ้นปักหมุดก็เจอเลยอ๋อรับมือยังไงก็คงจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาโบกรถเพื่อให้รถมันติดกันไม่ให้รถมันติดนั่นคือการรับมือเบื้องต้นฮะแล้วก็อาจจะหาน้ำเย็นอะไรไว้ให้เขาทานเพราะเขามากันเหนื่อยเขาก็ต้องให้กินน้ำเย็นใช่ไหมประมาณนั้นแหละครับสภาพจิตใจน้องบาสเป็นยังไงบ้างพอรู้ว่าฝั่งคู่กรณีพยายามที่จะมาแก้แค้นข่มขู่ค่ะก็อย่างว่าฮะวัยรุ่นเขาต้องมีความหวาดกลัวหวาดกลัวอยู่แล้วจะบอกว่าบาสไม่มีความหวาดกลัวเป็นไปไม่ได้แต่น้องแค่อุ่นใจนะก็อุ่นใจว่าที่ได้มาอยู่กับหมอปลาแล้วก็ทนายไพศาลแล้วก็เสียเปียนะในส่วนของการแจ้งความดำเนินคดีฝั่งคู่กรณีเนี่ยตั้งใจว่าจะแจ้งข้อหาไหนยังไงบ้างคะก็เบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าที่แจ้งแล้วนะฮะคู่กรณีก็มีบุกรุกนะครับแล้วก็ทำลายร่างกายแต่จริงเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับก็คือตัวน้องบาสเนี่ยได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัสนะเพราะมีการรักษาตัวเกิน20วันก็ต้องมีการนำผลแพทย์นะฮะไปให้เจ้าที่แจ้งข้อหาเพิ่มเติมเป็นทำลายร่างกายสาหัสแล้วเมื่อเขาทำลายร่างกายสาหัสเนี่ยก็จะตามไปด้วยข้อหาซ่องโจรนะฮะเพราะครบองค์ประกอบแล้วนะครับในส่วนฐานทำให้เสียทรัพย์นะก็เดี๋ยวจะให้ตัวน้องบาสนะฮะซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับก็จะต้องมี4คดีหลักๆในส่วนโซเชียลนะครับทางเกลียนนะหรือจะเป็นตัวจริงหรือว่าตาหรือจะเด็กที่ไหนคู่กรณีใดก็ตามเนี่ยก็ให้ระวังในการโพสต์นะครับในการโพสต์ข้อความใดๆที่มันจะเสี่ยงเข้าข่ายผิดกฎหมายข่มขู่คุกคามพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ในเรื่องของการหมิ่นประมาทและการดูหมิ่นอันนี้ก็ให้ระวังไว้นะครับตอนนี้มีคำขู่ไปถึงทางคุณแม่ของน้องบาสด้วยครับผมหมอปลาได้ดูตรงนี้หรือยังครับแล้วทางคุณแม่ว่ายังไงบ้างครับทุกคนก็คือต้องกลัวเป็นธรรมดานะก็คือก็ให้บอกว่าอย่าไปคิดมากไม่มีอะไรหรอกเพราะบ้านเมืองมันมีขื่อมีแปรและสิ่งที่สำคัญน่ะตอนนี้เราก็บอกว่าเราต้องขอบคุณสื่อเป็นอย่างยิ่งในเคสของน้องบาสเนี่ยเพราะถ้าไม่ได้สื่อทุกช่องที่นำเสนอเคสเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้บาสเนี่ยจะเป็นยังไงคดีจะเดินทางไปยังไงเราไม่รู้เพราะที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความชอบธรรมเป็นธรรมกับบาสหรือเปล่าอันนี้เราไม่สามารถพูดได้แต่แค่ให้ภาพที่เราเสนอกันมาทุกวันเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ก็แล้วกันแม้กระทั่งการขอให้เจ้าหน้าที่มาสัมภาษณ์ก็รู้แล้วกันว่าเขาให้หรือไม่ให้แม้กระทั่งอีกฝั่งหนึ่งโดนอะไรไปพอสื่อไปสัมภาษณ์ก็วิ่งหนีเอาอันนี้ก็ให้สังคมคิดเอาว่าเขาให้ความเป็นธรรมหรือเปล่าแต่ถ้าไปถามต่อเอาไม้ไปจ่อปากเขาก็ให้ความเป็นธรรมแต่พฤติกรรมตรงนั้นก็ให้สังคมตัดสินเอาแล้วกันว่านั่นคือความเป็นธรรมความชอบธรรมมันงงครับมันงงกับสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำอันนี้คืออยากจะฟังสื่อต้องติดตามข่าวนี้อย่าได้ทิ้งข่าวนี้เด็ดขาดเพราะมันคือจุดสำคัญเพราะเอาง่ายๆถ้ากรณีเคสบาสเนี่ยไม่ได้สื่อไม่ได้กล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามเขาก็ยังจะมาพูดให้ร้ายคือให้สังเกตวันที่13ที่สื่อไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยคำพูดที่เขาพูดออกมาเนี่ยเขาดูดีมากเลยแต่ภาพกล้องวงจรปิดที่มันปรากฏอ่ะมันตรงข้ามแต่พอมีภาพกล้องวงจรปิดมาปรากฏพอสื่อไปสัมภาษณ์ก็เห็นฮะเขางดให้สัมภาษณ์ก็ไม่รู้ว่าตบกระเขียดที่เขาพ่อแม่เอามาตบปากไม่ทำงานหรือเปล่าเป็นใบ้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่เข้าใจนะงงไงวันแรกกับวันที่เจอกล้องวงจรปิดออกมาเนี่ยหรือมีคลิปคนพลเมืองดีที่ส่งให้นักข่าวเนี่ยวันนั้นอ่ะหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่าหน้ามือเป็นส้นตีนก็ได้ครับพูดหยาบๆเลยฮะทางกลุ่มวัยรุ่นวัดม่วงที่พยายามที่จะหาเรื่องต่อไปอย่างนี้ไหมครับผมไม่รู้จะฝากอะไรก็ใหญ่ๆกันแล้วนะก็บางคนก็มีลูกมีเมียกันแล้วบางคนก็เคยมีคดีกันมาแล้วคิดไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะบอกแล้วคนเรามันต้องมีสมองคิดไม่ใช่ว่าโพสเอามันโพสเอาเพื่อนแล้วสุดท้ายเพื่อนไปตายแล้วไอ้เพื่อนที่พาไปเป็นไงล่ะก็ให้สังคมได้คิดเอาเองไม่รู้จะสอนยังไงแล้วครับ
สุดสุดท้ายนะครับถ้าบาสออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยจะดูแลยังไงต่อเพราะว่าถ้ากลับไปที่เดิมมันก็คงอยู่ไม่ได้เลยคืออันเนี้ยผมได้คุยกับน้องเบื้องต้นเนี่ยคือสิ่งที่น้องอยากได้มากก็คือตอนนี้คืออยากให้แขนเนี่ยหายและกลับมาทํางานเพื่อเลี้ยงครอบครัวน้องนะเพราะตัวเนี้ยคือในแขนน้องมันมีเหล็กอยู่ด้วยนะพอมีการผ่าตัดการไตเหล็กไว้แล้วบาสก็บอกว่าก็ขอสู้ในกระบวนการยุติธรรมเมื่อสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยน้องก็จะขอบวชอุทิศให้กับฝั่งนั้นแค่นี้นี่คือสิ่งที่เบื้องต้นแต่ถามว่าบาสตัวเนี้ยผมอะต้องดูแลอยู่แล้วต้องดูแลจนกว่าจบสิ้นจนคิดว่าบาสปลอดภัยนะเราไม่ทิ้งอยู่แล้วขอบคุณครับ